สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาดึกๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมรออัปเดตข่าวนะครับผมต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานะครับในช่วงเวลาในช่วงค่ำนะครับ ผมรอเวลาข่าวจริงนะครับเพราะว่ามันมีอยู่หลายเรื่องนะครับที่จะต้องใช้เวลาของข่าวอย่างในเกมต่อไปเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับก็ตอนเนี้ยที่ผมกำลังอัดข่าวอยู่เนี่ยปลดแล้วนะครับสเตลานี่นะครับก็เป็นโค้ดนะครับที่คุมสเปอร์แพ้นิวคาสเซิลคือตอนที่นั่งแปลข่าวอยู่เนี่ยกำลังจะปลดพอจะเริ่มอัดเนี่ย ปลดแล้วนะครับได้รับการยืนยันจากเดนเนอลาวีแล้วปลดแล้วนะครับน mm ั hmm. ่นก็หมายความว่ามันก็จะเหลือแค่ใครนะจะมีอะไรนะับคนเหลือคนนึงอะที่ที่คุมสเปอร์อยู่นะครับจะต้องคุมทีมเจอแมนยูนะครับสเตลานีก็จะไม่ได้คุมทีมนะไ mm hmm. ลอันเมลไลอันเมสันใช่ไหมไลอ้นเมสันนั่นแหละครับจะต้องคุมสเปอร์เจอแมนยูนะครับถือว่าเป็น งานหนักและอย่างหนึ่งเกมที่สเปอร์ต้องเจอกับแมนยูคือเกมที่เอริกทนแฮกจะดูฟอร์มเคนจริงๆแล้วดูฟอร์มไม่ยากแต่เคนเนี่ยวันนี้เป็นพระเอกของค่ำคืนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเคนนะครับแมนยูจะเซ็นเคนได้เกินในระดับ100ล้านปอนด์เท่านั้นเดนนิลลีแนนโนมถ้าจะยอมนะครับ ขอยัดเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโ,โหละเอียดเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงดึกๆเลยนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของตำรวจงงเลยตำรวจนะครับที่พูดถึงเกม รอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพในปีนี้แมนยูเจอแมนซิตี้อ่ะคือ FA อ่ะสมาคมฟุตบอลอังกฤษอ่ะไปจัด17.30นาฬิกานาทีในลอนดอนที่เวมบรีท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแฟนบอลที่มีขนาดใหญ่ที่เวมบรีเนี่ยจุ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0หรืออเหลือจะเป็น80,000ก็ตามแต่แถมยังมี คนที่จะไปคนที่มากกว่านั้นที่จะไปเที่ยวไปเชียร์ทีมรักของตัวเองปรากฏว่าที่มาที่ไปของข่าวนี้คือตำรวจนะครับที่เกี่ยวกับการจราจรในลอนดอนเขาบอกว่าขอให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษเลื่อนเวลาแข่งขันทำไมต้องเลื่อนผมก็งงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการรับมือถ้าเกิดเหตุจราจร งงเลยครับแฟนแมนยูกับแฟนแมนซิตี้จะไปตีกันเหรอไม่ใช่ความหมายอย่างี้ครับตำรวจเมดพอ r ์ตตำรวจในลอนดอนเขาบอกเลยว่าอย่าเตะเวลา17อันากา30าทีเพราะเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นมากการขนส่งทุกอย่างนะครับการขนส่งในช่วงเวลาเย็ยนเย็นการเลิกงานอะไรก็ตามแต่เหมือนบ้านเราอะ่ะนะครับ5โงครึ่งเนี่ย สี่ห้ามงเย็นเนี่ยเป็นเวลาเลิกงานหลักๆราชการก็จะเลิกสี่โมงครึ่งใช่ไหมนะครับเอกชนก็จะเลิกห้าโมงห้ามงครึ่งกันแล้วแต่อ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้เขาขอให้ FA เลื่อกนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันเดิมแต่ขอกําหนดเวลาใหม่นะครับอาจจะเป็นช่วงหลัง17บเนาฬิกาสามนาทีตามเวลาในอังกฤษขอให้เป็นช่วงค่ําไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยสมาคมฟรุตบอลอังกฤษจะต้องไปแก้ แก้เขาเรียกกันว่าอะไรสปอนเซอร์ที่จะต้องยิงการถ่ายทอดสดอ่ะก็คือ ITV กับ BBC นะครับที่จะต้องยิงสัญญาณเวลาคือเขาจะมีการซื้อเวลาในการถ่ายทอดสดไงก็ไปขอปรับเลื่อนซะเพื่อป้องกันปัญหาไอการจราจรเนี่ยมันติดอยู่แล้วเหตุผลการเลื่อนนี่นะแต่อที่หนักกว่านั้นคือเขายกตัวอย่างในเกมฟุตบอลโลกไม่รู้สิมันมีเกมที่อังกฤษอ่ะ ไปประทะกับอะไรนะคือที่เบมบรี่ะนะครับเกมนั้นนี่มันเป็นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปใช่ไหมยูโรใช่ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะปรากฏว่าแฟนบอลเนี่ยคือเหมือนกับก่อการจราจรแล้วขนาดนั้นเองเป็นเวลาที่การจราจรหนา,นานแน่นมันทําให้ทุกอย่างควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับเขาก็กันกันไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนทั้งนั้นแหละฝรั่งนะครับเขาคิดล่วงหน้าก็ สรุปนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้รอบชิงชนะเลิศเอเวคัปีนี้จาก17 30วันทีตามเวลาในอังกฤษจะต้องเลื่อนเวลาตำรวจขอให้เลื่อนรอดูกันนะครับก็ได้อธิบายแบบละเอียดไปเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาเฟวรานนะครับเป็นข่าวดีของแฟนแมนยูทันทีครับแบดนิวเมื่อวานใช้ไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดนะครับเอริกตันฮฮกก็ได้ออกมายืนยันนะครับอาร อาการบาดเจ็บของราฟาเอวรานเนี่ยจะสามารถลงสนามในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับกับแมนซิตี้ในวันที่3มิถุนายนครับเอริกตันแฮกยืนยันนะครับว่าวารานเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เวลารักษาเกือบ6สัปดาห์หรือเดือนครึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันที่3มิถุนายนจะเป็นรอบชิงชนะเลิศเอเวครวารานสามารถลงสนามได้นี่คือคำการันตีของเอริกตันแฮกใช่ ผมคิดว่าวารานจะพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศเขากลับมาได้นะครับก็คือวารานเองเนี่ยนะครับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แต่คนที่กลับมาไม่ได้คือลิซันโดนะคือปิดเทอมไปละแต่วารานเนี่ยเป็นช่วงคือมันเป็นช่วงหวงัวเลี้ยงหัวต่อดันมาเสียเซนเตอร์แบ,บ็กสองคนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ8เกมที่เหลือจากนี้นะครับแมนยูจะต้องเจอกับสเปอร์ก่อนนะครับซึ่งจะไม่มีวารานนะครับส่วน ปัญหาการบาดเจ็บนักเตะมีในข่าวนี้แหละเดี๋ยวผมจะเล่าให้เป็นสเต็ปไปสรุปเรื่องราวของราเฟเอเวารานก็คือได้รับการยืนยัน,ยานจากเอริกเจนแฮคครับว่าวารานจะลงสามรอบชิงชนะเลิศในวันที่3มิถุนายนได้แจ้งให้ข่าวดีนะครับให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอรอนวานบิสซาก้านะครับบิสซาก้ายิ่งเล่นยิ่งดีเลยนะครับเวลานี้นะครับอารอนวนบิสซาก้าสามารถครองบอลในเกมที่เจอกับไรตันได้ถึง94%นะครับและอย่างหนึ่งนะครับการ,รเผชิญหน้ากับมิตโตมะนะครับแล้วก็จังหวะการป้องกันอะไรเนี่ยเราเห็นแล้วว่าบิสซาก้าเนี่ยเอาตรงนะดีดีทำเหมือนกันได้ดีเลยแหละนะครับแต่ถ้ามิตโตมะสามารถได้ฟุตบอลได้เร็วกว่านั้น1จังหวะไม่อยากจะคิด นะครับจังหวะก,การสับการากันมีคือถ้าไม่เลี้ยงมากไม่ติดเลี้ยงนะหนึ่งจังหวะถ้าเร็วกว่าแมนยูนะครับผมว่ามีมีลุ้นนะไบรตันอะ่ะบิสกานะครับ94%สําำหรับการป้องกันดูซีติไปเลยนะครับแล้วก็มอนอซโลมอนนะครับนี่คือการครองบอลไงซีตีที่ดีที่สุดของพิมพิลิกให้ดูการนี้อันดับหนึ่งบิสกานะครับ94%แล้วก็มอนอซโลมอนนะครับ90%แดเนียลอาร์ม อามาเต้นะครับ86%วิลเลียมซาลิบา83%นะครับแล้วก็ลุกชอ80%นี่คืออัตราการครองบอลนะครับแชร์กว,ว่าครองบอลได้ได้มากมายขนาดเลยมิสก้าสุดยอดนะครับแต่ว่าเรื่องราวของมิสก้าไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่ครองบอลหรอกมันเกี่ยวกับการขายถามว่าตอนนี้จะขายมิสก้าไหมแน่นอนเอลตันแทกยังยืนยันคำเดิมขายมิสก้า แต่ถ้าไม่ขายมันต้องต่อสัญญาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ต่อขายบิสก้าไม่ต่อสัญญาข้อสัญญาจะหมดในปีหน้าคือปี2024นะครับก็ไม่มีอะไรพิดโผนะครับถึงแม้ว่าผลงานของ a อลันวันบิสก้าจะดีแต่จะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาย100%รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับยิ่งดึกเนี่ยที่ผมแปลข่าวยิ่งิงชัดเจนมากเลยนะครับล่าสุดนะครับเดนนิสเลเว่นะครับจะยอมใจอ่อนแล้วนะครับเขายินดีรับฟังข้อเสนอแฮร์รี่ของแฮร์รี่เคนถ้าเป็นต่างลีกต่างแดน,นต่างลีก80ล้านปอนด์ได้แต่หากเป็นการมาที่เป็นถ้าเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกขอซื้อ จะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไเตดนะครับและสเปอร์มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ด้วยนะ100ล้านปอนด์จากทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสเปอร์มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ด้วยนะทีนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยถ้าผมเชื่อว่าถ้าตื่นเช้ามาท่านไปดูฟีดข่าวแต่พอดีผมอัดช่วงคืนเนี่ยข่าวออกมาใหม่พอดีไงคือแมนเชสเตอร์ยูไเตดนะครับได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการที่จะยื่นแฮร์รี่เคนตอนเนี้ย ครั้งเป็นทางการเนี่ยคือครั้งแรกก็คือวันนี้นะครับคือจะเป็นทางการและอย่างเกมที่เจอกับแมนยูในวันพฤหัสแมนยูจะต้องบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนี่ยความคาดหวังในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนซึ่งไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ชัดเจนมีโอกาสสูงมากขึ้นนะครับทีนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกคือแมนเชสเตอร์ยูเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับแดนนี่เลวี่ไม่แน่นะ ในเกมที่ไปเล่นที่ทัดเดนพอสเ t อร์สเตเดียมอาจจะคุยเรื่องตกลงค่าตัวของเคนซึ่งเคนจะมีค่าตัวประมาณที่ผมบอกไปนี่แหละถ้าเป็นทีวีมินิกจะเป็นร้อยล้านปอนด์แล้วก็จะไม่ต่อสัญญากับแฮร์รี่เคชัดเจนแลอะอาเคนจะไม่ต่อสัญญากับสเปอร์เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากที่สุดแหล่งข่าวเชื่อว่าใดนิลวีต้องยอมรับข้อสเสนอและมันอาจจะสูงถึงคือถ้าเป็น100ล้านปอนด์เนี่ยคือ113ล้านยูโร 100ล้านปอนด์นี่คือ113ล้านยูโรนะครับและทุกอย่างขึ้นอยู่กับสเปอร์ด้วยแต่เดนนนวีดูเหมือนจะใจอ่อนนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับรายงานว่าเคนเนี่ยเหลือสัญญาน,น้อยกว่า1ปีคือกุญแจดอกเดียวก็คือ100ล้านปอนด์ผมพูดเสมอเลยดีลของเคนและเกมที่จะต้องไปเจอกับสเปอร์นั้น อาจจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาต้องการแฮร์รี่เคนหรือไม่นะครับเคนจะอยู่กับพิมพิกต่อไป99เลยเพราะเขาต้องการทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดของลานเชเลอร์ที่ทำไว้260ประตูน,นะครับในขณะที่เคนตอนนี้รู้สึกจะ2 0 6 2 0 7ละเพราะว่ามันมีเกมที่กับในลสันเคนก็ยิงใช่ไหมล่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่งานง่ายแน่เพราะเขาจะต้องเจอคู่แข่งที่มาจากต่างลีกแต่แมนยูได้เปรียบกว่าทุกทีมเพราะเคนต้องการเล่นพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับไรเกอร์แท็กจะยื่นมือนะเพื่อ,อช่วยให้เคนเนี่ยเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกคือ260ประตูคุณทำลายซีดีของเชลเลอร์ไปเลยเคนน,น่าจะเหลือประมาณสัก60กว่าลูกนะ แต่ถ้าไม่อยู่กับแมนยูเนี่ยยิง60ลูกต่อดูการเนี่ยโอ้ยยากมากเลยนะฮารันยังมา40กว่าลูกเลยนะครับจะ50ลูกละมันต้องรอดูคนป้อนด้วยนะครับดังนั้นผมสรุปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนรอดูเกมเพืหัดว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวอีกเซ็นแน่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของความพร้อมก่อนเกมกันนะครับเกมที่สเปอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมขออนุญ,ญาตออขอดูโปรแกรมก่อนนะครับก็เผื่อเผื่อเวลาไงคือผมเนี่ยรู้แค่ว่าฟุตบอลเตะมันต้องเตะดึกๆนะครับทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะ บุกไปเยือนสเปอร์ในคืนวันพฤหัสเวลาตี2:15นาทีนะครับก็เดี๋ยวนะเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งแต่วันวันพุธจะมีเกมพรีเมียร์ลีกนะครับขออนุญาตบอกตารางไปเลยเนาะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆละพรีเมียร์ลีกนะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งวันพุธเนี่ยก็จะมีวูฟเจอกับคริสตันพาเลตนะครับแล้วก็ไอซ์แอนวิลลาเจอกับฟูลแลมนะครับลีเจอกับเลสเตอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับไบรตัน นะครับแล้วกอ็อันนี้คือว่าตอนนี้เป็นพระฤทธาห์เลยนะคือพระฤทธาตีหนึ่งครึ่งเนี่ยฟอ r e เรสเจอกับไรตันนะครับเชลซี Chelsea เจอเบน f o ฟอร์ดลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูน e เต็ดถ้าลิเวอร์พูลอยากเล่นยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ต้องชนะเวสต์แฮมให้ได้นะครับแล้วก็ยังมีแมนซิตี้นะครับ, City, รบเจอกับอาร์ซ a นนนี่คือศึกตัดสินแชมป์เวลาตีสองเตะห่างจากลิเวอร์พูลผม15นาทีนะครับลิเวอร์ กับเวสต์แฮมเล่นก่อนนะและแมนซิตี้กับอาร์ซอนจะเล่นตี2ในขณะที่เซาท์แทมปันตันะครับวันพฤหัสเหมือนกันนะครับ mm hmm. เจอกับบอลมัดตแล้วก็เอฟเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลและสเปอร์เจอแมนยูตี25นาทีเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เอาเรียบเรียงตารางให้คงจะต้องนอนดึกกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ในส่วนของตารางนะครับ ทีนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกเอาที่ไม่ได้อย่างเดียวพอฟิวโจนนะครับอันนี้ชัดเจนว่าไม่มีส่วนร่วมอยู่แล้วดอนนี่ก็เช่นกันรวมถึงอเดรฮันโดกรานาโชคอท้ายของเขานะครับทอมฮีตันก็เช่นกันนะครับในขณะที่ราฟเอวารานลิซโนปัตินเนสอันนี้แน่นอนนะครับไม่ได้ลงแน่ สกอตแม็กทูมิเน่ครับจะกลับมาได้ในเกมนี้นะครับที่จะเจอกับสเปอร์นะครับสกอตแม็กทูมิเน่นะครับแล้วก็คนที่ติดโทษแบนเหรอครับโทษแบนอีกหนึ่งนัดในเกมเอฟเอคัพนะครับก็คือแม็กควายก็จจะกลับคืนซูอาไม่มีตีโทษแบนละคือแม็กควายจะกลับมาจากโทษแบนคือติดไม่ได้ลงเอฟเอคัพก็เพราะว่าตีโทษแบนนะครับก็เกมนี้น่าจะลงยืนเซนเตอร์แบ็กได้ เริ่มเสียวเลยนะครับว่าว่าไห้แม็กควายกลับมานะส่วนทางฝั่งสเปอร์นะครับพูดแล้วก็ต้องพูดให้หมดนะครับสเปอร์เนี่ยเพิ่งแพ้นิวคาสเซิลมานะครับฮีโก้ยูริสโดนเปลี่ยนตัวครึ่งแรกเพราะปัญหาการบาดเจ็บสะโพกครึ่งแรกฮีโก้ยูริสเสีย5ลูกอะนะครับบาดเจ็บสะโพกนะครับก็จะถูกถอดออกไปอีเมอร์สันรอยัลนะครับก็เจ็บหัวเข่านะครับก็จะกลับมาในเกมกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ลิคาโดเบนทากกูนะครับเจ็บที่หัวเข่านะครับก็ ไม่คือต้องเขารับการผ่าตัดนะครับก็จริงๆแล้วว่าเขาเขาจริงๆอะ่ะในท่าจริงจริงเป็นทากกัวไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะผ่าตัดหัวเข่าไปตั้งนานละนะครับส่วนแลนเซซิยงนะครับจะกลับมาได้ในเกมที่เจอกับแมนยูนะครับอิบิซูมาก,ก็บาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับคนที่ติดโทษแมนมีคนเดียวก็คือลูคัสมูร่า3นัดนะครับก็เดี๋ยวนะ มูคัตูลาโดนโทษแบนสามนัดครบแล้วอ๋อโอเคก็สเปอร์จรึงไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับมูคัตูลาครบสามนัดไปละก็นี่คือในเรื่องของรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวกับทั้ง2ทีมมาเจอกันในคืนวันพฤหัสตีสองสิบห้านาทีแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนนะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนาโปลีตอนนี้นะการทําธุรกิจโอเซมเพนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเจ้าของใหม่แมนยูเมื่อไหร่จะได้ทีนี้นะครับโอเซมเพนเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีผมย้ํานะว่าเชลซีเนี่ยเป็นรายต้นๆที่จะยื่นข้อเสนอโอเซมเพนในราคา133ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับมันอยู่ที่ค่าเงินแต่ละวันนะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีบทการันตีเรื่องของยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้าถ้าวัดกันปอนด์ต่อปอนด์นะ แมนยู you, เป็นเต็งหนึ่งเพราะสิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยเขาให้รายละเอียดของข่าวไว้ว่าเวลานี้นะครับการพบกันของตัวแทนโอซิมเมนได้คุยกันไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอ็นก็บอกว่าโอซิมเมนเนี่ยแนวโน้มเนี่ยคือ132ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเด็กตันแทกต้องการเอามามาเป็นศูนย์หน้าระย,ายาระยาวระยะยาวแล้วเคนจะไปไว้ไหนล่ะ เคนเนี่ยจบฤดูดกาลนี้เขาก็มีโอกาสมาแมนยูอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังจะเสนอเงินไงร้อล้านปอนสำหรับเคนแต่โอเซมเพนนี่ไปร3 3ล้านปอนนะครับก็เชื่อกันว่านะครับตอนนี้นะเอาไว้ง่ายเลยถ้าเป็นไปตามที่ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานแมนยูจะต้องเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอเซมเนในราคา133ล้านปอนในขณะที่เคนก็จะอยู่ที่ร้อยล้านปอนนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบในดีลของโอเซเน ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับก็จริงๆแล้วเมสันเมาส์ไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยดับแรกเนี่ยคือเมาส์ต้องการค่าเหนื่อย15ล้านยูโรต่อปีคือปัจจุบันเนี้ยเงินเดือนเขาว,ว่า5ล้านยูโรต่อปีมันไม่เยอะนะมันเป็นผู้เล่นตัวจริงที่น้อยที่สุดที่ได้รับเงินเดือนจำนวนเนี้ยเมาส์สำคัญจะตายและพาทีมเชลซีคว้าแชมป์อะไรมากมายทีนี้ เมาส์ต้องการค่าเหนื่อยนะครับ15ล้านยูโรต่อปีซึ่งเงินมากกว่าเงินเดือนปัจจุบันถึง3เท่าเลอ้์วภูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนซิตี้สนใจมานานแต่เหตุการณ์ในค่ำคืนนี้คือการคุยกันของนายท็อตโบรีกับเมสันเมาส์โดยตรงเขาบอกว่าท็อตโบรีได้ออกมาขอปณีปนอมกับเมสันเมาส์ซึ่งเขาจะต่อสัญญา7ปีโดยมอบค่าเหนื่อยให้ตามต้องการ แต่อย่างไรก็ตามผลที่ตามมาก็คือแนวโน้มนะครับริเวอร์พูลยังคงเป็นเต็งหนึ่งเพราะมารเมสันเมาส์ได้จรีรจารคือรายงานจากเดียนติกเนี่ยเขาบอกว่า,มาเมสันเมาส์ได้จรีรจารโดยตรงกับสโมสรอ,อื่นไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้นายท็อตโอรี่เนี่ยเหมือนจะโดนกระแสหนักมากเลยในการต่อสัญญากับเมาส์ก็จะต้องคุยกับเมาส์เป็นการรายส่วนตัวซึ่งคุยกันแล้ว และอย่างหนึ่งอนาคตของพอลเปเชซิโนกับเชลซีโโจะประกาศน่าจะสัปดาห์หน้าผมไม่รู้ว่าจะเขาพิจรารณาอะไรกันนานนะในอีกส0วันข้างหน้าเขาจะประกาศเป็นทางการนะครับก็การคูมเิลทีมของแฟนแลมพาดชั่วคาวก็ทำไปก่อนสรุปนะครับเรื่องราวของเมสันเมาส์ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงสนใจเมสันเมาส์ต่อให้เจรจากับนอยทัตโบรีโดยตรงนะครับูลผมก็สนใจเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเดนฮากกันนะครับเอริกเดนฮากก็ออกมาชื่นชมนะครับหลังจากพบลูกทีมอ่ะก็ชนะนะครับไรตันจุดโทษเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเอริกเดนฮากก็ออกมาพูดถึงเดคเคก่อนนะครับเล่าให้ฟังแบบสรุปนะเอริกเดนฮารกกล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นข่ํมคืนที่หักอารมณ์ของเดคเคมากๆเลย เขาเพิ่งตกรอบยูโรปาลีกแต่ในเกมนี้เขาสามารถที่จะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเปคัในปีนี้ได้แต่นักก่าวว่าผมคิดว่ามันมี2-3ถึงสเซฟระดับโลกสำหรับ dkr เขามีวันการแข่งขันที่แย่ในสัปดาห์นี้แต่เขาก็สามารถกลับมาสู่ชัยชนะได้นี่แหละทำไมผมถึงพูดว่าถ้าเราตั้งใจเราทำได้แน่นอนเกมในวันพฤหัสนี้กับสเปอร์ มันเป็นอะไรหลายอย่างที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ตัวของ d ด r เนี่ยคือไรต์นแกชื่นชมมากแต่ไม่คุยเรื่องสัญญาใหม่นะเอออ่ะทีนี้ในส่วนขออีบทความของเอริกเดนแฮกก็คือ <S <S เขามั่นใจในลูกทีมของเขาว่าเขาจะชนะแมนซิตี้ได้เอาผมถามท่านเลยรอบชิงชนะเลิศอะเจอแมนซิตี้อ่ะแมนยูจะปราบแมนซิตี้ได้ไหมรอบชิงชนะเลิศนะใครเขาก็เล่นถวายวัดหมดแหละนะครับ ถวายวัดเล่นเต็มที่เลยนะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่เอริกตันแฮกจะเอาชนะแมซิตี้เขาตั้งใจแล้วแต่ทำได้หรือไม่รอดูกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเอริกตันแฮกนะครับหมดหรือยังเรื่องราวของไบรตันเหรออล็กซิสแมคลิสเตอร์เหรออโอเค แล้วมาต่อกันที่เนักเล่าของอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์กันนะครับล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจมากๆพอๆกับลิเวอร์พูลผมเลยแต่ทีนี้เนี่ยในค่ำคืนนี้หลังจากที่เมื่อช่วงช่วงเช้าใช่ไหมที่ผมทำสรุปข่าวการย้ายทีมอ่ะเขาบอกว่าในพอบาร์เบอร์เนี่ยซีอโอของไบรตันได้ออกมาบอกนะครับว่าเขาจะเก็บอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ไว้แต่มันคนละเรื่องกับอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์พูดเลยเขาพูดกับคุณพ่อไปแล้วนะว่าเขาจะย้ายทีม แต่ข่าวนี้ยนะครับเขาเป็น c ีอของไบตันออกมาบอกว่าจะไม่ให้ย้ายนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันแหละนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรพลิกโผลเลยนะครับนักเตะร,รายนี้ย้ายทีมแน่นะครับอาริสิ์แมกนิสเตอร์จะย้ายไปอยู่ทีมไหนรอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายผมบอกไว้ก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเจ้าชายแอนซานี่และเซอร์จิมเลดคิปกำลังรอการตัดสินใจของเดอะเกลเซอร์คัมมิ่งซูนนะครับคัมมิ่งซูนอีกแล้วนะฝรั่งเขาถ้าคัมมิ่งซูนเนี่ยเขาประกาศแน่นะครับแต่ว่าตัวของเจ้าชายแอนซานี่และเซอร์จิมเลดคิปอดใจอีกนิดนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผล่นะสองคนสองท่านนี้ยื่นซื้ออย่างเป็นทางการนะครับก็ แจ้งทั้งหมดแล้วนะครับข่าวแมนยูให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงมั้งครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงการเล่นรอบชิงชนะเลิศในวันที่3มิถุนายนนะครับแข่งขัน17บนาฬิกาสมนาทีตามเวลาในักรกฤตตำรวจในลอดนดอนขอให้เลื่อนเกมนี้นะครับเลื่อนเลื่อนอไว้นะครับเลื่อนเวลาแข่งเลื่อนเวลาแข่ง ขอให้แข่งเวลาอื่นที่ดึกก็ได้มันมีผลต่อการจัดการจราจรแล้วยังมีการความปลอดภัยอีกนะครับมันเคยเกิดขึ้นยูโรเมื่อ2ปีที่ก่อนไอ้ที่คนเยอะๆแล้วบริหารจัดการไม่ได้นะครับก็จะต้องแก้ไขไงส่วนเรื่องราวที่2นะครับเอริกเตนแทกก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าราเฟรวารานจะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับในวันที่3มิถุนายนนะครับเรื่องราวของบิสก้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการครองบอลนะครับ94%สสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีก แต่ยังถูกขายเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับเคนเนี่ยเลวี่ตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะรับข้อเสนอ80ล้านปอนด์สำหรับหลีกอื่นแต่ถ้าเป็นทีมในพิมลีกจะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นะครับเป็นเงื่อนไขนะผมเชื่อว่าแมนยูสู้เอาสิรอดูกันก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอใครเนี่ยเดี๋ยวขอยัดไล่นิดนึงนะเรื่องราวภายในทีอ๋อโปรแกรมนะครับแมนยูจะแข่งขันในคืนวันพฤหัส ตี2:15นาทีนะครับตี2:15นาทีนะคืนวุฒิหัดนะแล้วก็ความพร้อมล่าสุดของนักเตะแมนยูใครเจ็บไม่เจ็บนะครับก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเพนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นแน่เคนก็มีลุ้นนะครับแต่ว่าคู่แข่งอะ่ะแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเรื่องราวของเอเลกต้า่านะครับได้ออกมาชื่นชมเดเคาน์นะครับแล้วก็ คือเขาตั้งใจอะที่จะพาสามารถเอาชนะแมนซิ t y ตี้ได้ในวันที่3คือเขามั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็น Alexis m a กนิส i s t e r ตัวนักเตะยืนยันย้ายแต่ CEO เขาบอกว่าจะเก็บไว้นะครับมันขัดแย้งกันเลยเนาะแต่แมนยูเนี่ยสนใจ Alexis m a กนิส i s t e r แน่ต้องแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับก็เอาประมาณนี้ล้กันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในข้ามคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ